เนี่ยสวยมากสวยจริงยอมแล้วสวยจริงแล้วอุ้ยสลับสีได้ด้วยอ่ะเฮ้ยสุดยอดอ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามากันดึกนิดนึงนะเรามาอยู่กันที่โกออฟนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้เราอยู่ในงานชิมช็อปโชว์นะครับจะเป็นงานประจำปีของทางโกออฟนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีงานนี้จะมีงานที่จัดกันทุกปีนะครับและเป็นงานใหญ่ที่หลายๆคนรอคอยนะครับแต่ปัญหาคือที่จอดรถหายากมากนะครับจะเป็นแบบนี้ทุกปีเลยเรื่องที่จอดรถก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าหลายๆคนก็มากันอ่ะคือมันเป็นงานเหมือนกับใกล้ๆสิ้นปีนะครับเหมือนกับว่าก่อนที่จะฉลองปีใหม่บางคนก็จะมาช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อสินค้าต่างๆเพื่อที่จะเอาไปฉลองปีใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยก็อีกประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะปีใหม่แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เป็นอากาศหนาวด้วยนะครับเวลาเราเดินเนี่ยก็จะได้ไม่ร้อนมากนะครับคนก็เลยอยากจะมาเดินกันได้รับอากาศหนาวๆนะครับยามค่ำคืนงานเนี่ยจะปิดประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับร้านก็จะเริ่มทยอยปิดนะครับดังนั้นเนี่ยก็มาก็จะมาสักทุ่มหนึ่งอ่ะกำลังดีนะครับแล้วก็จะประดับประดาไฟแบบนี้กันตลอดนะครับทุกปีจะมีแบบนี้ทุกๆปีเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมในงานกันนะครับถ้ามีสกูตเตอร์แบบนี้ก็จะดีมากนะสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับจะดีมากเลยเพราะว่างานใหญ่มากดังนั้นเนี่ยเวลาเราเดินหรืออะไรเงี้ยจะค่อนข้างต้องใช้เวลาพอสมควรผมว่าให้เวลาไปเลยครับ2ชั่วโมงโดยประมาณนะให้เวลาไปเลย2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปด้านในนะอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับก็จะวนหากันแบบนี้เลยก็คือที่จอดรถดังจริงยอมรับเลยคือบางทีวนกัน 2-3 รอบเหนื่อยมากก็คืออยู่ที่ดวงด้วยแหละครับบางทีบางคนมารอบเดียวแล้วก็ได้เลยนะก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าไฟตรงเนี้ยมีอะไรน่าสนใจบ้างโซนตรงนี้นะครับคิดถึงลานเบียร์เลยอ่ะเนี่ยถ้าเอาเก้าอี้มาตั้งหรืออะไรเงี้ยนะแล้วให้แบบว่าคนที่มาเดินเนี่ยนะครับได้มาทานอาหารเนี่ยซื้อของที่มาทานเนี่ยผมว่าดีมากเลยนะแล้วก็อากาศตอนนี้เย็นๆน่ะถือว่าดีมากนะและเนี่ยครับแสงไฟอ่ะได้บรรยากาศจริงๆอ่ะเนี่ยครับและตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ขายอาหารนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูกันนะเดี๋ยวเราจะเก็บเป็นโซนๆนะครับเพราะไม่งั้นน่ะมันจะไม่หมดนะครับเนี่ยครับนี่จะเป็นโซนที่เป็นไฟแสงไฟนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินนะเอาโซนนี้ก่อนละกันโซนแสงไฟเพราะว่ามันใกล้ที่สุดนะครับใกล้ที่สุดละเดี๋ยวเราไปดูกันภาพอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงมืดภาพของกล้องเนี่ยมันเก็บไม่ได้ดีเท่าไหร่เนี่ยครับแต่แบบโหโคตรสวยเลยสวยจริงโอเคค่อยๆเดินไปนะนี่คือภาพบรรยากาศนะครับเนี่ยครับภาพบรรยากาศค่อยๆเดินไปคือเราเดินข้างในดีกว่าเพราะถ้าเดินข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเสียวรถเหมือนกันนะเดินเส้นในดีกว่าผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ค่อยเดินไปเนี่ยครับภาพบรรยากาศเนาะคือมันต้องมาดึกๆอย่างนี้จริงๆอ่ะเพราะว่ามันมีแสงไฟอ่ะเดี๋ยวดูทางนี้นะแสงไฟเฮ้ยสวยนะเนี่ยสวยนะครับเนี่ยเจ๋งอ่ะถือว่าทำได้ดีนะนะครับจริงๆอ่ะมีบอลลูนด้วยนะครับบอลลูนด้วยแต่เพียงแค่ว่าตอนที่ผมเดินมาถ่ายเนี่ยมันเลิกไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับตอนต้นคลิปอ่ะผมเก็บไว้แล้วคือผมกระโดดลงรถก่อนนะครับไม่งั้นนะถ้าไม่กระโดดลงรถก่อนเนี่ยผมจะไม่ได้ฟุตเทจที่เป็นบอลลูนนะครับเนี่ย
ี่ยผมก็เลยรีบโดดลงก่อนเพราะไม่งั้นน่ะเขามีเวลานะครับเราก็เข้าใจเขาแล้วว่าเขาก็มีเวลาที่แบบว่าจะโชว์นะครับเขาคงไม่ได้โชว์นั่นคือแน่นอนเพราะว่ามันมาจากแก๊สด้วยนะครับคือบางทีแก๊สเขาหมดหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องหยุดต้องหยุดจริงๆนะครับเนี่ยเลยเนี่ยครับเป็นภาพบรรยากาศเนี่ยแบบโอ้ยเย็นๆแบบนี้นะจริงๆอ่ะคิดถึงลานเบียร์เลยอ่ะคิดถึงจริงๆเนี่ยครับเนี่ยคือมันจะเป็นคล้ายๆภาพคล้ายๆบางคนอาจจะมองว่าคล้ายๆงานวัดเนาะเนี่ยครับมีชิงช้าสวรรค์มีอะไรเงี้ยมีนะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีนะถ้าเป็นงานขนาดนี้แล้วเนี่ยพวกชิงช้าสวรรค์ม้าหมูเรืออะไรพวกเนี้ยหรืออะไรที่เป็นแบบโอท็อปไม่ใช่โอท็อปสิมันเหมือนคล้ายๆกึ่งงานวัดอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะมีนะเพราะว่าธีมงานมันเป็นแบบนี้บรรยากาศกลิ่นมันเป็นแบบนี้ผมว่าน่าจะมีบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันเข้าไปดูแต่เรื่องอาหารที่จะขายในงานเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารในงานมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยครับสวยจริงนี่เลยสุดยอดอย่างสวยเลยสวยมากเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเออไฟเขาทำโอเคมากเลยซึ่งเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมครับที่มันมีเป็นอุโมงค์อะเนาะเดี๋ยวเราจะเดินลอดอุโมงค์ดูดีว่าเป็นยังไงฮึบนะเฮ้ยเจ๋งมากอ่ะเดี๋ยวเราสลับไปด้านหน้าให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองถ่ายฟิลตอนที่เราเดินเข้าอุโมงค์อะมันเป็นยังไงตรงเนี้ยนะครับจะเป็นด้านหน้านะเนี่ยแล้วก็จะเป็นอุโมงค์เนี่ยครับอุโมงค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปในอุโมงค์นะว่าฟีลลิ่งข้างในที่เราเดินเข้าไปอ่ะเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นไฮไลท์เลยที่ใครๆแบบว่ามาถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆยอมรับมันสวยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดที่เราหยุดกันไปนานๆเนี่ยครับงานไม่ได้จัดเลยปีนี้ผมเห็นหลายๆที่นะในการจัดงานอ่ะโคตรสวยเลยเหมือนกับว่าเขาอัดอั้นกันมานานแล้วแบบว่าทุ่มงบกันเต็มที่เพื่อดึงการท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยครับสวยจริงยอมรับโอเคเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปในอุโมงค์นะครับที่เป็นไฟเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเข้ามาหน้าผ่องเลยครับหน้าผ่องมากเนี่ยครับก็จะเป็นบรรยากาศนี่เลยครับเฮ้ยสวยนะเออสวยมากเลยเนี่ยด้านในเจ๋งมากนี่แบบมันทำให้หน้าเราผ่องไปเลยแล้วก็คนมาถ่ายเยอะมากเลยนะทีนี้คือในนี้นะครับก็แบ่งๆกันไปเนาะแบ่งๆกันไปนะครับเฮ้ยแต่สวยจริงครับคือบางทีเขาก็มาลูกหลานอะไรเงี้ยเนาะก็มาถ่ายกันดีนะเนี่ยครับเนี่ยเฮ้ยสวยนะเนี่ยเนี่ยสวยนะเนี่ยครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับอันนี้เราก็ออกจากอุโมงค์แล้วนะครับเราออกจากอุโมงค์นะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อเนาะเออตรงนี้เหมือนกับเป็นทุ่งดอกไม้เลยอะแล้วแบบว่าทำเป็นแบบแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยทำเป็นแบบนี้เลยอ่ะเป็นไฟเป็นดอกไม้อย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะเนี่ยเราลอดออกมาจากอุโมงค์ใช่ป่ะแล้วแบบเนี่ยพื้นหญ้าตรงเนี้ยเหมือนกับเอาไฟอ่ะมาประดับเป็นเหมือนดอกไม้อ่ะเนี่ยครับโคตรสวยอ่ะเนี่ยสวยมากสวยจริงยอมแล้วสวยจริงแล้วอุ้ยสลับสีได้ด้วยอ่ะเฮ้ยสุดยอดอ่ะโอ้สวยเลยสวยมากเนี่ยครับสวยจริงยอมรับสวยเลยสวยมากเฮ้ยสวยแบบงงอ่ะสุดยอดเจ๋งจริงยอมรับเฮ้ยประทับใจอันเนี้ยสวยว้าวเลยอ่ะ
โอเคเดี๋ยวเราต้องเดินกันต่อเนาะเพราะมันมีอีกหลายโซนเดี๋ยวเพราะถ้ามันดึกเกินไปเดี๋ยวจะหมดเวลานะครับสำรวจเฮ้ยมีอุโมงค์อันนึงด้วยอ่ะเฮ้ยไปรู้อยู่อุโมงค์อันนึงต่ออันนี้จะเป็นเหมือนกับทุ่งดอกไม้นะครับแล้วก็มันเปลี่ยนสีได้ด้วยเฮ้ยชอบอ่ะคือมันมีลูกเล่นน่ะคือตอนแรกกับผมนึกว่ามันเป็นแค่ไฟธรรมดาสีเดียวนะแล้วไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนสีได้นะเฮ้ยมันเปลี่ยนสีได้เฮ้ยมันแบบมันเลยทำให้ว้าวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปในอุโมงค์นี้กันต่อนะเฮ้ยน่าสนใจอ่ะไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะว้าวขนาดนี้เนี่ยครับแต่เสียอย่างเดียวนะพอดีช่วงนี้เป็นหน้าฝนของทางภาคใต้เนาะเพื่อมันจะแฉะหน่อยนะครับก็เดินๆก็ระวังลื่นนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอุโมงค์นี้กันนะครับคือเมื่อกี้เราผ่านอุโมงค์นั้นมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูในอุโมงค์นี้ว่าแสงของมันจะสวยไหมเดี๋ยวเราไปในอุโมงค์นี้กันต่อตรงนี้มันเที่ยวนะครับเฮ้ยอุโมงค์นี้แบบไฟแบบคัลเลอร์ฟูลเลยคือคัลเลอร์ฟูลมากคือแต่ผมเดินด้วยก็ต้องระวังนะคือพื้นมันลื่นแล้วก็อยู่ในโซนนี้เนี่ยแสงมันก็สวยไปอีกแบบนะแต่อาจจะแบบว่ากล้องผมอาจจะเก็บมันได้ไม่ชัดมากพออาจจะเป็นเพราะว่ากล้องยังไม่ดีพอนะครับแต่เฮ้ยสวยนะเนี่ยเฮ้ยคัลเลอร์ฟูลเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะอันเนี้ยดีมากเลยอ่ะเออสวยมากอ่ะแต่มันจะแฉะๆหน่อยนะก็เดินเดินก็ระวังนิดนึงก็คือผมค่อยๆย่องนะครับเพราะว่ากลัวลื่นเหมือนกันเพราะมันเป็นพื้นหญ้านะครับมันจะเป็นดินเหนียวมันอาจจะลื่นได้เนี่ยแต่แบบเฮ้ยสวยสวยมากสวยมากเนี่ยสวยเลยอ่ะเนี่ยแบบยังกระหลุดมาจากต่างดาวเลยอ่ะเนี่ยเออเจ๋งมากอ่ะได้แล้วเราก็ค่อยเดินออกไปเนาะก็ค่อยเดินนะครับเพราะว่ามันลื่นเออมันลื่นมากอันนี้เราออกมานอกอุโมงค์แล้วเนาะคือมันเป็นดินน่ะมันเละมากอ่ะมันเละจริงๆนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นด้านนอกของอุโมงค์นะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นซุ้มนะครับตรงนี้ก็ให้เป็นจุดถ่ายรูปของคุณอีกจุดนึงแต่ปัญหาคือว่ามันเละอ่ะมันเละนะครับพอมันเละแล้วเนี่ยคือการเดินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเดินยากใครที่ใส่รองเท้าแตะมาก็จะเดินได้นิดนึงนะก็ระวังนิดนึงแล้วก็จะมีไฟที่แบบเนี้ยที่เป็นลูกเล่นแบบเนี้ยนะครับมันจะโยกเยกโยกเยกได้เดี๋ยวค่อยๆเดินไปแล้วกันเขาไม่ให้เข้านะครับเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่ามันเป็นไฟอ่ะเนาะเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นไฟเนาะคือก็อย่าเข้าดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวไฟดูดมันอันตรายนะครับเนี่ยครับแต่โดมเนี้ยสวยนะเสียดายคือฝนตกถ้าฝนไม่ตกกับพื้นมันไม่แฉะมันจะสวยกว่านี้นะครับมันจะสวยกว่านี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินออกกันดีกว่านะครับยังไงมันก็ต้องผ่านอุโมงค์นี้อยู่ดีนะครับต้องผ่านอุโมงค์นี้แต่อุโมงค์นี้ดีหน่อยนะเพราะว่าเขารองไม้ไว้นะครับคือมันจะไม่แฉะมากแล้วก็ไม่ลื่นมากเนาะมันก็จะดีกว่าเดี๋ยวเราออกไปอีกโซนหนึ่งเนาะโซนด้านนอกนะครับก็ถือว่าโอเคนะในระดับโลกในระดับนึงก็ถือว่าโอเคถ้ามีไม้รองทุกพื้นที่อ่ะผมว่าดีนะเพราะว่ามันจะไม่ลื่นแล้วก็คนมางานเนี่ยก็จะได้เดินได้ง่ายๆแต่ตอนนี้มันลื่นนะครับแต่ดีอีกอย่างคือว่าฝนมันไม่ตกใหม่รอบถ้าฝนตกใหม่รอบอ่ะมันจะเละและจะแฉะมากอันนี้คือฝนน่ะตกมาประมาณ 7-8 วันติดๆกันแล้วนะครับอันเนี้ยถือว่าเยอะมากๆนะครับวันนี้ก็คือว่าเป็นวันที่ฝนซาที่สุดแล้วนะครับคือตอนดึกๆเนี่ยฝนมันไม่ตกมันก็ถือว่าโอเคในระดับนึงมันเลยทำให้เราออกมาเดินเที่ยวได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปโซนอื่นกันต่อนะครับตรงนี้จะเป็นโซนขายอาหารนะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบนึงก่อนว่ามีอาหารอะไรที่น่าสนใจนะเรามาไปก่อนเพราะยังไงเราก็ต้องเดินออกทางนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางนี้เนี่ยจะเป็นที่จอดรถนะครับนะเราก็มาไปก่อนนะเพราะว่าเรามาประมาณทุ่มนึงอ่ะพอจะปิด4ทุ่มอ่ะ3ชั่วโมงผมว่าเหลือๆนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเล่นกันดูก่อนเนาะอันนี้จะเป็นขนมถังแตกอั
ันนี้จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆผลไม้ชุบกับน้ำตาลนะอันนี้จะเป็นหม้อแกงนะครับเผื่อท่านใดที่ชอบกินหม้อแกงนะครับมันก็จะเป็นน้ำนะของขายเยอะมากครับมันเป็นงานประจำปีนะครับแล้วมันจะมีหลายโซนมากนะครับอันนี้จะเป็นอะไรอะไรอ่ะยำลูกชิ้นนี่จะเป็นยำลูกชิ้นนะครับเผื่อท่านใดที่ชอบกินยำก็มาได้เลยอันนี้จะเป็นคล้ายๆเครปโลอันนี้เนี่ยครับยำลูกชิ้นยำนี่ขายดีจริงๆนะทุกงานเลยอันนี้จะเป็นเครปโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกยำแซลมอนอะไรพวกนี้ครับตรงนี้เลยก็อันนี้จะเป็นโรตีสายไหมโรตีสายไหมทำกันสดๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับทำกันสดๆเลยอันนี้จะเป็นกุ้งนะครับกุ้งย่างโอ้นี่ครับจะเป็นกุ้งย่างเลยอ่ะแบบตัวโตๆเลยอ่ะเนี่ยเราค่อยๆเดินไปนะร้านเพียบเลยอ่ะคือคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับว่ามาแล้วจะแบบไม่ได้ของกินผมมองว่าตังจะพอจ่ายหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นยำลูกชิ้นเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปลานะอันนี้ลูกชกเนี่ยมันจะคล้ายๆลูกชิ้นแต่เล็กกว่านะครับกินแล้วเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับลูกชกจะเป็นแบบเนี้ยที่เป็นยาวๆเรียงๆกันมาเงี้ยคือเนี่ยครับลูกชกหากินยากแล้วน่าจะมีแค่ในทางภาคใต้อย่างเดียวนะครับเนี่ยครับจะเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเล็กๆแบบนี้เป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้ครับลูกชกเนี่ยครับเผื่อท่านใดไม่เคยกินก็มาลองดูกันได้นะแล้วลูกชกมันจะเป็นแบบนี้เลยครับจะเป็นเรียงๆเลยนะคล้ายๆลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออันนี้จะเป็นเหมือนกับมันฝรั่งนะครับที่เป็นแถวยาวๆนะค่อยๆเดินไปท่านใดที่มากับบุตรหลานหรืออะไรเงี้ยนะครับดูแลบุตรหลานด้วยนะเพราะว่าคนเยอะสองก็คือว่าคุณต้องดูแลกระเป๋าตังค์ของคุณด้วยนะครับเพราะว่าคนเยอะก็อันตรายด้วยนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นเป่าลูกโป่งเนาะเนี่ยครับก็จะเป็นสีสันนะนี่จะเป็นสีสันเนี่ยครับตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะเป็นสีสันให้กับเด็กๆนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะก็จะดัดเป็นรูปต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อของกินเยอะมากอันนี้จะเป็นโดนัทนมสดฮอกไกโดเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นขนมหม้อแกงด้วยเนาะโอ้แต่โดนัทนมสดขายดีมากกันหมดแล้วอะหมดแล้วอะเนี่ยครับเขาก็ทำกันตรงนี้เลยเนาะเนี่ยครับแล้วก็ทำกันสดๆใหม่ๆอบกันตรงนี้เลยอะคือไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะได้ของแบบค้างหรืออะไรเงี้ยก็คือทำกันใหม่ๆนี่คือหม้อแกงเลยครับนี่จะเป็นโดนัทแล้วก็ขนมฮอกไกโดนะครับค่อยๆเดินกันไปเรื่อยๆใจเย็นๆของกินมีเยอะมากนี่จะเป็นขนมอะเนาะอันนั้นจะเป็นอะไรอะฮอตดอกชีสเกาหลีเฮ้ยแปลกแปลกดีอะแปลกดีอ่ะแปลกดีอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาเฮ้ยอันนี้ของแปลกไม่เคยเจอเหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนกันมันจะเป็นสเกลแบบนี้ประมาณนี้เลยอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยเหรอฮะข้างในคือมันเป็นชีสเหรอฮะแปลกดีเด
เดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวเราไม่มีมือ อ่ะอันนี้จะเป็นทาโกยากินะครับอันนี้จะเป็นทาโกยากินะครับที่เราเห็นกันของกินเยอะจริงๆอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะอ๋อไข่ปลาอันนี้ครับจะเป็นไข่ปลานะครับทอดเนี่ยของกินเยอะมากๆเราก็ค่อยเดินกันไปเรื่อยๆนะคือท่านใดเผื่อท่านใดจะมานะครับงานเนี่ยจะจัดประมาณเดือนธันวานะครับหรือว่าถ้าให้ชัวร์จริงๆเนี่ยคุณเข้าไปใน Google นะครับแล้วเสิร์ชคำว่า Go Off สุราษฎร์แล้วก็ดูในตารางอีเวนต์นะครับตารางอีเวนต์มันจะมีบอกเลยครับว่า เดือนนี้มีการจัดอีเวนต์อะไรเพราะว่าตลาดกลาง Go Off เนี่ย เป็นทั้งสถานที่เอาไว้ขายยางพาราของทางภาคใต้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่จะเอาไว้จัดงานอีเวนต์ด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่มากอันนี้จะเป็นใช้กล้วยทอดนะครับเดี๋ยวผมจะเดินตรงไปก่อนแล้วก็วนออกมาอีกรอบหนึ่งของกินเยอะอันนี้จะเป็นทาร์ตไข่ครับทาร์ตไข่ไม่เป็นไรใจเย็นๆเก็บตังค์ไว้ก่อนเพราะว่ามันจากทริปของผมนะผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้กับทุกที่หรือเปล่านะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าถ้ามันใกล้ๆจะปิดหรือว่ามันใกล้ๆจะเลิกหรือตลาดวายเนี่ยมันจะมี2 อย่างคือเราจะไม่ได้ของกับของที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะลดราคานะครับอันนี้ไม่รู้ใช้ได้กับทุกที่หรือเปล่านะเหมือนกับว่าลดแรกแจกแถมประมาณนั้นเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาขายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากเอากลับใช่ไหมครับเขาก็เหมือนกับว่าเฮ้ยจะปิดร้านแล้วอ่ะก็แถมให้ลูกค้าไปอะไรประมาณนี้เขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาได้กำไรมาเยอะแล้วอ่ะนะครับตอนนี้จะปิดร้านแล้วก็แถมลูกค้าไปเลยเหมือนกับว่าเป็นคืนกำไรผมไม่แน่ใจนะว่าสูตรนี้จะใช้ได้กับทุกที่หรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วก็ค่อยเดินไปข้างในลึกๆตรงท่าช้างเราเดินเข้าไปตรงๆนะครับเข้าไปจะเป็นอีกโซนนึงนะครับจะเป็นขายเสื้อผ้าเนี่ยครับเราไปเดินที่เสื้อโซนขายเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าต่างๆมีพวกน้ำหอมถุงเท้านะครับพวกนี้จะมีจำหน่ายแล้วก็มีม่านนะครับเนี่ยครับก็ตื่นตาตื่นใจดีนะแล้วดีด้วยอ่ะข้างบนมีเป็นเต็นท์อ่ะคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าจะฝนตกหรืออะไรเงี้ยคุณเดินได้เลยแล้วคุณหลบฝนได้เลยแล้วก็ร้านค้าทั่วๆไปอ่ะเขาก็จะได้ไม่ต้องกลัวด้วยว่าเวลาฝนตกเนี่ยก็ต้องมานั่งเก็บของนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าดีมากนะก็ควรจะเป็นแบบนี้ทุกทีนะเนี่ยครับวันพรุ่งนี้เราก็เติมของเอาไว้ค่อยๆเติมกันไปเนาะเติมของเอาไว้ของเยอะวันสุดท้ายของการจัดงานอันนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าแต่เมื่อกี้เรามาร์กไว้แล้วอะไรนะไส้กรอกเกาหลีใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะไปลองกินดูเพราะข้างในเป็นชีสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อคล้ายๆเสื้อวินเทจนะมันก็นานมาเดินทีก็ตื่นตาตื่นใจดีเหมือนกันนะครับของซื้อของขายจะเป็นหมดเลยเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเยอะอันนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้ามันก็เลยจะเยอะนิดนึงนะครับเราค่อยเดินไปตรงนี้นะครับจะเป็นบ้านรูปเหมือนเนาะนะครับบ้านรูปเหมือนก็มีได้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันต่อเมื่อกี้เราเห็นร้านที่เขามีเปิดเพลงนะครับผมพยายามจะเลี่ยงนะเพราะว่า YouTube เนี่ยปัญหาคือเวลาถ้ามันมีเพลงแลบเข้ามาเนี่ยแล้วถ้ามันเจอลิขสิทธิ์เนี่ยผมต้องมานั่งแก้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลี่ยงได้ผมจะพยายามเลี่ยงนะครับพยายามเลี่ยงแบบโซนนั้นไปเลยอ่ะเพราะว่ามันแก้ยากอ่ะมันแก้ยากเพราะบางทีเราต้องมานั่งไล่ดูนะครับแล้วก็มาแก้ตรงนี้นะครับจะเป็นโซนเกมนะครับเล่นเกมคืองานวัดอ่ะหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับมันเป็นของสนุกอ่ะที่มันคู่
อยู่คู่กันจะอยู่คู่กันตรงนี้จะเสียงดังนิดนึงนะเสียงผมอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เดินเลี่ยงๆโซนที่มันเปิดเพลงเพราะว่าเดี๋ยวเจอเรื่องลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆสาวน้อยตกน้ำเลยอ่ะนะครับคล้ายๆสาวน้อยตกน้ำคนเยอะมากคนเยอะมากนะครับดังนั้นน่ะเราวางกระเป๋าตังค์ด้วยนะจับกระเป๋าตังค์เอาไว้ด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีอ่ะคือพยายามเซฟตัวเองไว้ด้วยคือดูของหรืออะไรเงี้ยครับก็จับกระเป๋าตังค์จับตังค์เอาไว้นะครับคนเยอะอันนี้ก็จะเป็นเคสมือถือนะครับเคสมือถือจะเป็นรองเท้าอะไรต่างๆนะค่อยๆเดินไปคือก็จะมีสินค้าแบรนด์บางแบรนด์นะครับมาเปิดบูธเหมือนกันนะครับที่เมื่อกี้เห็นก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแสดงว่างานนี้ถือว่ามาตรฐานที่กำลังซื้อแล้วยอดขายดีไม่งั้นแบรนด์ที่แบบเป็นที่รู้จักเนี่ยจะไม่มาลงแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับเราก็ค่อยเดินไปค่อยๆเดินไปอันนี้ก็คือจะมีขายพวกแว่นพวกพวงกุญแจแล้วก็ของเล่นต่างๆนะเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีติดฟิล์มกระจกมีเคสมีอะไรต่างๆก็คือหลายๆที่จะมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับจะมีน้ำหอมที่เป็นซีซีอะเนาะคือบางคนเขาก็ถามว่ามันโอเคไหมก็ถือว่าเป็นการลองมันเป็นการลองนะครับว่ากลิ่นน้ำหอมนี้ยี่ห้อนี้ลองเทสดูก่อนว่ามันโอเคไหมถ้าโอเคแล้วก็ซื้อขวดใหญ่หรือซื้อของแท้หรือซื้อของแบรนด์ที่เราไปใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสักเจาะเพ้นเนี่ยครับก็จะมีหลายๆอย่างให้เราเลือกสรรเสื้อผ้าบางร้านที่เป็นเสื้อบอลเนี่ยสกรีนฟรีด้วยนะไอ้เครื่องเนี้ยผมอยากได้มานานแล้วเนี่ยเครื่องสกรีนเนี่ยอยากได้มานานแล้วแต่มันราคาสูงแล้วเราก็สกรีนแค่แบบสิ่งที่เราชอบอ่ะมันเอาไปทำธุรกิจมันต้องเอาไปทำธุรกิจนะครับถึงจะคุ้มอันนี้ก็จะมีตรวจสายตานะจำหน่ายแว่นต่างๆร้านนี้สวยจังเลยคัลเลอร์ฟูลเลยเนี่ยครับจัดร้านสีได้สวยมากเลยเออสวยแฮะร้านเนี้ยคือสวยจนน่าเข้าไปดูอ่ะตรงนี้จะเป็นโซนตึกที่เป็นแอร์นะครับอันนี้จะปิดเร็วที่สุดดังนั้นเราต้องเข้าก่อนนะครับอันนี้เราบอกคลิกเลยอันนี้จะปิดเร็วมากเพราะว่าโซนด้านนอกอ่ะมันเป็นเอาท์ดอร์เนี่ยเพราะว่าในโซนตรงนี้จากที่ถามนะคือมันมีเวลาปิดนะครับมันมีเวลาปิดเขาก็เลยจะต้องปิดตามเวลาของศูนย์ที่เขาเปิดที่เขาเหมือนกับว่ากำหนดเวลาเอาไว้นะแล้วเข้าไปดูด้านในนะว่าด้านในมีอะไรขายบ้างข้างในมันจะเป็นแอร์นะครับเดินสบายหน่อยนะครับด้านในคนจะเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเย็นน่ะคือถ้าอากาศร้อนๆน่ะมาเดินน่ะแล้วเข้าในโซนนี้คือสวรรค์ชัดๆอันนี้จะเป็นเค้กนะครับจะเป็นเค้กอันนี้จะเป็นเค้กนะครับแล้วก็เนี่ยครับบางร้านเนี่ยเขาเริ่มเก็บของแล้วอ่ะในโซนนี้คือไวมากอ่ะเนี่ยครับประมาณทุ่มกว่ากับ2ทุ่มมั้งครับไม่น่าถึง2ทุ่มด้วยซ้ำบางร้านเริ่มเก็บของแล้วอ่ะแสดงว่าในโซนนี้มันจริงๆอ่ะอยากให้เปิดให้มันนานกว่านี้เนาะเพราะว่าบางที
คนที่เพิ่งมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามีโซนนี้นะครับเขาก็เลยแบบอาจจะแบบไม่ได้เดินเนาะนะครับก็จะมีพวกเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่เนาะในโซนนี้นะครับเพราะว่ามองว่าถ้าเป็นขายอาหารหรืออะไรเงี้ยถ้าขายในโซนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับดังนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่นะครับเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นของที่แบบไม่ได้ส่งกลิ่นเนี่ยครับจะได้ไม่รบกวนคนที่ขายเสื้อผ้าเพราะว่าบางทีเสื้อผ้ากลิ่นของอาหารน่ะมันไปติดเสื้อผ้านะครับดังนั้นก็คือจะแยกโซนเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นรองเท้าก็จะต้องมีความสามารถหรือว่ามีความชำนาญในการดูรองเท้าพอสมควรเนาะไม่งั้นน่ะเราก็จะได้ของที่มันไม่โอเคนะครับมันก็จะไม่โอเคเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราไม่มีความชำนาญเนี่ยอย่าดีกว่าผ่านดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นขายเครื่องเงินอันนี้จะเป็นอะไรครับแครอททอดอันนี้โอ้กลิ่นหอมมากเลยอะน้ำพริกเออน้ำพริกกลิ่นหอมมากถ้าท่านใดหิวข้าวนะมีขายข้าวไข่เจียวด้วยนะเนี่ยข้าวไข่เจียวคุณสามารถแบบกินได้แบบนี้เลยนะคือไข่เจียวทรงเครื่องเนี่ยเนี่ยอีกหนึ่งธุรกิจเลยนะที่ผมบอกเลยว่าทำได้ง่ายจริงๆก็คือข้าวไข่เจียวทรงเครื่องเนี่ยและคนส่วนใหญ่อะรู้จักไข่เจียวอยู่แล้วอะนะครับเขาเลยตัดสินใจในการซื้อไม่ยากแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่แบบน่าสนใจนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนข้าวเกี๊ยวปักหม้อนี่แหละครับจะเป็นข้าวเกี๊ยวปักหม้อก็จะมีไส้หน่อไม้ไส้ผักไส้ต่างๆนะครับเหมือนท่านใดนี่เคยกินนะแล้วก็จะมีถั่วแปบนะครับถั่วแปบนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาข้างนอกก็มีนะครับอันนี้ก็ข้างในก็มีอาจจะเป็นเจ้าของเดียวกันก็ได้นี่ก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่นร้านนี้มาทุกปี มาทุกปีเรียกว่าเปลี่ยนโซนนะครับอร่อยมากร้านนี้นะครับก็จะเป็นขายของฝากซะส่วนใหญ่เนาะข้างในนะครับขายของฝากซะส่วนใหญ่อันนี้เกิดอะไรปลามันถุงใหญ่อะมันแบกไม่ไหวอะเพราะเราถ่ายคลิปอะในที่สุดก็โดนจนได้เอาครึ่งโลเลยครับถุงละร้อยอร่อยดีเมื่อกี้ลองชิมแล้วเพราะว่าขอลองชิมก่อนกลัวไม่ใช่รสชาติเดิมนะก็เลยขอลองชิมนิดนึงถ้ามันเป็นรสชาติเดิมผมก็ซื้อนี่เขาเรียกว่าอะไรข้าวแต่งไหมข้าวอะไรวะจำชื่อไม่ได้ผมข้าวแต่งไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นเค้กที่เมื่อกี้ผ่านนะครับ10บาทสองชิ้นอร่อยเวอร์ด้วยคือแม่ค้าขายเก่งมากคือเข้าไม่ถึงอ่ะแต่มันถูกอ่ะ10บาทเองอ่ะคือถือว่าถูกมากนะครับเค้กชิ้นละ10บาทนะครับเนี่ยเค้กชิ้นละ10บาทแต่แม่ค้าขายเก่งมากขายเก่งยอมรับเดี๋ยวเราเดินออกมาด้านนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนนี้กันจะเป็นอาหารนะอันนี้จะเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกไทยสบายใดๆทางบริษัทในส่วนเอกรุ๊ปต้องขอกราบขอประทานอภัยจะเป็นเฉากล้วยชากังลาวนะครับก็คือยิ่งดึกอ่ะคนจะยิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยร้านก็จะเริ่มเก็บแล้ว
นะครับเพราะว่าเขาก็จะมีเวลาของเขาอะนะครับก็จะไม่ได้ขายกันดึกมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยมาไกลนะครับเขาก็เลยมองว่าเกรงว่าจะกลับบ้านกันดึกแล้วอันตรายนะครับแต่งานอ่ะมันจัดกันหลายวันนะครับจัดกันเป็น10วันไม่ต้องห่วงนะครับนี่จะเป็นพิซซ่าแล้วก็เป็นพวกเฟรนช์ฟรายนี่จะเป็นยำส้มตำเนี่ยขายดีมากเลยอ่ะคือคนไทยจะอยู่คู่กับของพวกนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ต้องทำความรู้จักมากอันนี้ก็จะเป็นปลานะครับเมื่อกี้ซื้อไปแล้วไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นเกาลัดเนี่ยครับเกาลัดคั่วแบบนี้เลยจริงๆเกาลัดก็อร่อยนะอันนั้นจะเป็นขนมลานะครับขนมลาเนี่ยจะเป็นขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้เนี่ยครับขนมลาท่านใดที่ไม่เคยกินก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้จะเป็นแบบนี้คือเส้นอ่ะมันจะบางมากคล้ายๆเหมือนผมเลยเหมือนกับเส้นผมเลยแล้วแบบว่าเขาทอมาเป็นแผ่นเลยครับเป็นผืนนะครับรสชาติบางคนที่เขาทำนะครับอาจจะหวานๆนิดนึงบางคนก็อาจจะออกแบบเปรี้ยวๆนิดนึงบางคนก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับอาจจะเป็นแบบรสชาติแบบแป้งที่แบบทำเป็นเส้นๆเลยมันก็คล้ายฝอยทองอ่ะคล้ายๆฝอยทองใช่คือจะคล้ายฝอยทองอ่ะครับแต่ทำมาแบบจากแป้งอ่ะแล้วก็มาสารให้มันเป็นแผ่นนะครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าขนมลานะครับท่านใดที่มีความรู้เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนิดนึงว่าเอ้ยทำไมเขาถึงเรียกขนมลาเหมือนกันอันนี้แบบร้านยำนี้แบบคนต่อคิวกันเยอะมากอ่ะสุดจริงๆขายดีมากอ่ะคือกุ้งปลาหมึกตัวเบลเลอร์คนต่อคิวเพียบเลยนะครับอันนี้เราก็ค่อยเดินกันต่อตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วก็คือเดินก็ระวังก็ดูกันนิดนึงอันนี้จะเป็นไก่นะฮะหรือว่าซี่โครงหมูขอซี่โครงหมูไส้อ่อลิ้นหมูคอหมูเนี่ยครับย่างกันสดๆตรงนี้เลยนี่จะเป็นซาลาเปาหัตถการเนี่ยครับคือจะเป็นของที่กินง่ายๆเนาะเนี่ยครับซาลาเปาของกินง่ายๆสบายๆอันนี้ก็นั่งปั้นกันตรงนี้เลยนะแฮนด์เมดกันตรงนี้เลยคือทำเองจริงๆนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นลูกชิ้นปิ้งแต่ตอนนี้ร้อนไอของซาลาเปาเข้าหน้าร้อนเดินกันต่ออันนี้คืออะไรล่ะขนมถังแต่เหมือนครับมีวิปครีมนะครับมีฝอยทองมีอะไรต่างๆจากสมัยก่อนที่เรากินถังแตกอ่ะจะมีแค่มะพร้าวแล้วก็โรยกับน้ำตาลเนาะแล้วก็ใส่งาหน่อยๆเดี๋ยวนี้แบบพัฒนาและเป็นหลายๆอย่างแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยปลาส้มอันนี้จะเป็นนกกระจอกนกกระทานกระทาลุยไฟนี่เลยครับไม่กล้าถ่ายใกล้ๆเลยอากาศมันร้อนเตาก็ร้อนนะครับเดี๋ยวกล้องผมจะฮีทก็คือถ้าอุณหภูมิมันสูงมากๆอ่ะไปไหนเดี๋ยวกล้องผมจะตัดอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะครับนะครับนักเก็ตพวกนักเก็ตเป็นฝ่ายพวกนี้ก็ทำง่ายขายดีนะตามงานเนี่ยมีขายกันตลอดเลยนะครับตลอดนี่ก็เ
ล้วก็ไข่ปลานะครับที่เอามาทอดกันแต่เดินระวังด้วยนะน้ำมันมันกระเด็นอันนี้ก็จะเป็นแกงไตปลานะครับเป็นไตปลาต่างๆนี่เลยก็สามารถสั่งได้เป็นแกงถุงนะครับก็ถุงละ60บาทอันนี้จะเป็นแมลงทอดแมลงทอดก็ขายดีนะครับทุกที่มีหมดแล้วจากที่เคยฟังคร่าวๆมาเนี่ยเดือนนึงอ่ะเขาขายกัน 3-4 หมื่นเลยนะครับกำไรนะคือเขาต้องขายดีมากๆอ่ะแบบขายดีมากอ่ะเป็นไฟให้อยากกินอ่ะเขาซื้อจากไหนอ่ะเป็นไฟยาวๆอ่ะอยากกินอ่ะร้านไหนวะร้านไหนอ่ะเป็นไฟยาวๆน่าจะอยู่แถวนี้แหละไม่งั้นเขาไม่ยินกินแถวนี้หรอกอันนี้จะเป็นหอยจ้อกุ้งหอยจ้อปูนะครับแต่จริงๆเมื่อกี้เห็นเป็นไฟอยากลองอ่ะยาวมากเลยอ่ะร้านไหนวะหาก่อนร้านไหนอ่ะเมื่อกี้ก็ไม่กล้าถามเขาเนาะเห็นเขายืนกินกันอยู่เนาะเราจะไปถามเขาว่าพี่ซื้อร้านไหนอะไรเงี้ยนั่นก็นะดูน่าเกลียดเดี๋ยวค่อยลองเดินหาแล้วกันถ้ามันหาไม่เจอจริงๆก็ถือว่าไม่เป็นไรแล้วกันน่าจะอยู่แถวๆนี่แหละไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่ไกลหรอกเขาคงไม่น่ามากินไกลขนาดนั้นหรอกหรือเปล่าอ่ะนี่คืออะไรอ่ะบอนชีสหรอโหแต่ร้านใหญ่โตมโหระทึกน่าจะร้านข้างหน้าไหมอ่ะหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะยืนดูซุ่มๆดูก่อนมันคืออะไรนี่ไงเจอแล้วนี่อ่ะเนี่ยครับเป็นฟรายที่มันยาวๆอันนี้มันคืออะไรอ่ะคืออะไรหรออะไรวะเป็นเตาแบบนี้แล้วก็คลิกมังอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับชีสคอยครับชีสอ๋อข้างในจะเป็นมันเป็นชีสเหรอฮะใช่ครับไม่รู้พี่เนี่ยครับเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นชีสยืดอยู่ข้างในเหมือนเป็นแป้งนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับแม่พิมพ์แบบเนี้ยเดี๋ยวดูวิธีการทำนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำให้ดูว่าเป็นยังไงคือผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ามีอะไรอ่ะอ๋อใส่ชีสเข้าไปด้านในโอ้ยชีสแผ่นเบลอเลยอ๋อแล้วก็ใส่อันนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มมันหรอหรือว่าอะไรอ๋อแล้วก็พริกก็คือเหมือนในรูปอ่ะเหมือนในรูปอ่ะได้ละประมาณเนี้ยแล้วข้างในก็คือโอ้ยชีสหนามากอ่ะหนามากคือใครที่ชอบกินชีสคือได้เลยคือแต่ถ้าใครไม่ชอบชีสนี่คือขอผ่านเลยคือผมไม่ค่อยถนัดเรื่องชีสเท่าไหร่อ่ะเนาะใจก็อยากกินนะแต่เพียงแค่ว่าถือยังไงวะมันต้องถือกล่องอ่ะต้องถือในกล่องเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นกล่องแบบนี้มันยาวมันใส่ถุงไม่ได้อันนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะโอเคคือถามว่าอยากกินไหมอยากกินแต่ไม่มีที่ถืออ่ะโอเคผ่านไปก่อนไปหาอะไรที่มันสามารถจะถือได้ดีกว่าเพราะว่าเราต้องถ่ายด้วยนะครับนี่แหละคืออุปสรรคที่เวลามาคนเดียวแล้วบางอย่างอยากได้นะอยากซื้อแต่มันไม่มีมือที่จะถืออ่ะไม่รู้จะทำยังไงอันนี้จะเป็นปลาหมึกทอดก็เก๋ดีเหมือนกันนะ
เนี่ยครับก็เก๋ดีเหมือนกันเขาก็จะมีแว่นมีอะไรพวกนี้ก็เก๋ดีอันนี้ก็จะเป็นขายผลไม้อันนี้จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็น่าจะครบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราคงกลับไปหาร้านที่เรามาร์กเอาไว้นะครับตรงนี้ก็ออกมาด้านนอกเนี่ยก็จะเย็นๆนิดนึงเพราะว่าด้านในอ่ะร้อนมากร้อนทั้งคนเดินแล้วก็ร้านค้าที่ทำอาหารอันนี้จะเป็นข้าวเก็บว่าวอันนี้จะเป็นโอท็อปเลยแบบว่าภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆและเดี๋ยวนี้คนทำข้าวเก็บว่าวอ่ะน้อยมากนะครับข้าวเก็บว่าวส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะก็คือเราจะเห็นตามหนังกลางแปลงที่เราได้กินกันนะครับหาทานค่อนข้างยากนะครับข้าวเก็บว่าวเดี๋ยวนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับงานโกออฟนะครับชิมช็อปโชว์นะครับของในปีนี้ซึ่งยิ่งใหญ่มากสิ่งที่ผมประทับใจก็คือไฟตรงนี้แหละครับที่แบบโหจัดได้สวยจริงๆถ้าฝนไม่ตกพื้นไม่แฉะจะดีกว่านี้มากๆดังนั้นเนี่ยท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าอยู่ในใกล้ๆกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าในเมืองเนี่ยมาเที่ยวกันได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับหรือว่าท่านใดที่คิดว่าเฮ้ยปีนี้ไม่ทันรอปีหน้าได้นะครับปีหน้าก็ได้ก็ลองดูโปรแกรมกันดีๆนะครับสำหรับตลาดกลางโคออฟเนี่ยก็จะมีการจัดงานเขาก็จะมีอีเวนต์บอกนะครับตรงนี้ก็ลองเสิร์ชดูนะครับว่าเขามีจัดงานกันตอนไหนนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ